ความจริงอาจารย์ครับการไล่เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยจิตสำนึกสามัญสำนึกโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยควรจะมีส่วนถ้าเกิดไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าในกมลสันดานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนนะพอเขาเป็นคนประเภทไหนเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อการตัดสินใจของเขาเองเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ความจริงการแพ้เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าการรู้สึกตัวหรือคิดได้เองเนี่ยมันควรที่จะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วยังคงต้องมีการไล่การพูดจาให้ท่านได้คิดหรือแม้กระทั่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปถามคำตอบของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลัวไม่ความไม่ปลอดภัยบ้านก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ปลอดภัยผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดท่านตั้งสติและคิดดีๆนะความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวท่านเองท่านจะการ4ปีหรือ9ปีที่ท่านอยู่มาเนี่ยให้ประชาชนรักท่านก็จะมีการความห้อมล้อมจากความรักจากพี่น้องประชาชนมาห้อมล้อมอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดท่านทำให้คนเกลียดชังกันทั้งประเทศความห้อมล้อมที่มาอยู่นั่นก็คือความหวาดระแวงของท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องการันตีและพิสูจน์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองนะครับได้ยอมรับแบบทางอ้อมว่าตัวเองนั้นเนี่ยอยู่มา 7-8 ปีเนี่ยไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยเพราะคนรักไม่มีเลยนะยังกลัวความปลอดภัยอยู่เลยทำงานมาขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอดีตผู้นำประเทศเราซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บของออกจากบ้านหรือเก็บของออกจากทำเนียบเองนะครับโอเคละในเรื่องของบ้านเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอะไรต่างๆก็เป็นสุดแท้แต่แล้วแต่ความคิดของท่านแต่ในส่วนของทำเนียบวันนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่ามารยาททางการเมืองนั้นมีแค่ไหนนะครับแล้วก็การที่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเสียงอันดับหนึ่งนะครับได้ประกาศชัดแล้วว่าเรามี300กว่าเสียงซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั้นแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ต้องเป็นอีกฝากหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นการเตรียมการการเตรียมความพร้อมการส่งมอบงานหรือการที่จะเก็บทยอยเก็บของเปลี่ยนผ่านให้รัฐบาลถัดไปอันนี้เป็นมารยาททางสังคมและก็เป็นเรื่องปกติของรัฐบาลประชาธิปไตยส่วนท่านจะไปเปรียบเทียบกับว่าตอนท่านมาไม่เห็นมีใครเก็บของก่อนเลยไม่เห็นมีใครทำความสะอาดห้องรอเลยไม่เห็นมีการส่งมอบงานเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะลืมตัวไปนิดนึงเนื่องจากยึดอำนาจเพื่อนมานานเกินไปนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะให้ส่งมอบงานเพราะแย่งอำนาจเข้ามาแย่งอำนาจนายกรัฐมนตรีมาครับยกตัวอย่างนะเวลาสมมติการศิโรจน์เลี้ยงหมาใช่ไหมในสายจูงที่เราดึงไปทางนึงแต่ถ้าเกิดมามันจะไปอีกทางนึงบางทีเราก็ห้ามไม่ได้บางทีมันก็จะหลุดมือบ้างนั่นก็เคสเดียวกันคือบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้ในการที่จะบอกให้ถอยให้ยอมให้อะไรต่างๆแต่วันหนึ่งนะด้วยเวลาอยู่ข้างเราเวลาอยู่ข้างเสียงของพี่น้องประชาชนระบบระเบียบกติกามันมีอยู่ไม่ยอมยังไงจะดื้อดึงยังไงจะสู้ยังไงท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนประเทศเนี่ยมันโตขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยมันอยู่ข้างระบบประชาธิปไตยนะครับกลไกหนึ่งของการเลือกตั้งชนะมาแล้วจะต้องเข้าไปบริหารประเทศยังไงก็ฝืนต้านทานตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาคุณจะฝืนต้านแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าวันนี้เนี่ยคุณจิตสำนึกของคุณจะเกิดขึ้นตอนไหนนะมันจะเกิดช้าเกิดยังไงมันต้องเกิดนะจะเกิดช้าเกิดเร็วนั่นอยู่ที่ตัวเขาส่วนตัวเราเนี่ยจะไปมีปฏิกิริยาในการที่จะไปเร่งให้เขามีจิตสำนึกเร็วขึ้นหรือเร่งให้ถอนให้เขารู้สึกตัวเร็วขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะสามารถทำได้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ